ใหญ่ลูกนักเอกลักษณ์มันอยู่ที่ใจจนใครๆตั้งฉายามันว่าแข็มใจเพชรเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องยอดมวยไทยปี2535ขึ้นป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์แบนตั้มเวทไปเชิญหน้าไอเวตาลำมามูลสอสุมาลีผู้ท้าชิงคู่ยิ่งใหญ่เงินล้านจากศึกวันทรงชัยวันศุกร์ที่30เมษายน2536สดสดร้อนร้อนครับเมย์ด่วนจากลุมพินีที่มวยไทยสถานโลกเสนอต่อท่านผู้ชมทางททบ5ก่อนใครในโลกครับท่านผู้ชมครับมาชมมวยคู่เอกมวยไทยสถานโลกสัปดาห์นี้เป็นการชกป้องกันตำแหน่งมวยไทยรุ่นชูเนียร์แบนเตอร์เวทของเวทีลุมพินีเจริญเกียรติบ้านช่องครับแชมป์ใจเพชรพบกับลำน้ำมูลสอสุมาลีพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์ครับสดๆซึ่งคนอื่นไม่มีครับสดๆจริงๆครับคู่นี้ชกกันประมาณ3ทุ่มเมื่อคืนนี้เองครับ10กว่าชั่วโมงท่านได้ชมครับแฟนมวยที่อยู่ทางบ้านแล้วก็แฟนรายการของมวยไทยสถานโลกก็ได้ชมกันเลยครับไม่ต้องรอเป็นอาทิตย์ครับสำหรับเจริญทรัพย์นั้นดีกรีล่าสุดนะครับเป็นนักมวยไทยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยประจำปี2535ครับไฟล่าสุดไปเสียท่าแพ้บุญหลายมาครับลำน้ำมูลนั่นแหมมวยอุบลราชธานีกำลังสดขึ้นมาครับครั้งสุดท้ายไปชนะจอมอัจฉริยะครับคฤหาสอสุภาวันไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับครับวันนี้เป็นผู้ท้าชิงที่น่ากลัวคนหนึ่งนะครับเจริญทรัพย์นั้นประมาทไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนอยู่มีการขอโทษขอโพยกันครับแหมว่าเขาไม่ได้เจตนาครับไปโดนเขตปลอดอาวุธแล้วครับกล่อมดวงใจของฉันใครก็ไม่อยากให้โดนแหละขอโทษกันแล้วไม่ถือไม่ถือโทษแล้วครับครับหายกันไปแล้วกรรมการคู่นี้ก็พี่แย้มนะครับพันโทธีระนาวังเวลา1และ2รวมกันครับคู่นี้ต่อยเป็นคู่เอกของรายการเมื่อคืนนี้ครับศึกวันทรงชัยที่ลุมพินีเดินครับถอยหลังไม่เป็นเหมือนกันครับหันหลังท่านผู้ชมนั่นลำน้ำมูลช่วงชกจะได้เปรียบนะครับฉายาขุนเข่าเวตาลครับยาวครับแหมเหมือนดีเซนน้อยเลยครับวันนี้จะใช้เข่าเดียวกันเลยจะใช้เข่าได้เป็นประโยชน์หรือไม่ครับลองชมดูให้ดีไม่เคยหวั่นไหวครับเดินเข้าไปสาดเข้าไปเลยครับเจริญทรัพย์นั้นได้ชื่อว่าเป็นมวยฝีมือนะครับหมดยกคุณใหม่มาเลยครับแหมวันนี้เหงื่อท่วมตัวเลยครับคุณใหม่เจ้าเก่าหลายคู่ครับเจ้าเก่าครับครับสอนทั้งฤทธิเดชสอนนี่กลับมาสอนโอ้ยแตกครับแม่แตกหัวคิ้วครับครับลำน้ำมูลครับเวตาลแตกซะแล้วสงสัยโดนศอกครับขึ้นยกที่3ครับขึ้นยกที่3นั้นราคายังอยู่ที่เจริญทรัพย์ครับแต่ไม่ไกลครับ19ครับครับ5 4 3 2มีคนร้องเป็นต่อแค่19ครับแหมก็แชมป์นะครับดีกรีนักมวยยอดเยี่ยมเป็นต่อนิดเล็กน้อยเจริญทรัพย์นั้นรู้สึกว่าหักแหมหักแล้วทิ้งเลยหักแล้วเททิ้งลงไปเลยแหมกรรมการก็ประคองครับช่วยเซฟตั้งมวยครับกลัวจะศีรษะจะฟาดพื้นเอิญค้ำแทงมาโดนจะค้ำแทงโดนเขาแทงก่อนครับจังหวะของเจริญทรัพย์ดีกว่าดีกว่านะแต่ไม่ย่นย่อแล้วครับลำน้ำมูลสักอย่างนี่ถอยเป็นที่ไหนครับโอ้ยโอ้ยระวังครับระวังกระจับแหมพี่แหมเตือนระวังทั้งคู่บอกระวังกระจับนะอย่าไปแทงกันเนบต้องดูเหลี่ยมนะฮะเบี้ยดูเหลี่ยมได้ดีเจริญทรัพย์นั้นเหลี่ยมตีถือว่าเป็นเจ้าแห่งเหลี่ยมแล้วครับดูฮะกดคอฟันศอกแม่โอ้โห2เลยครับสากอัปคัตตามด้วยแข้งซ้ายมาเป็นชุดเลยครับอาวุธเยอะนะครับลูกพลิกลูกอะไรแกคล่องไปหมดนะฮะลำน้ำมูลลำบากนะครับตอนนี้ลำน้ำมูลก็เข่าอาชีพครับกดคอแล้วตัวยาวกว่าครับพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์แต่ว่าลองมาเทคไหมเอาละครับแกเอาละครับเลื้อยหลุดไหมกดคอลงมาเหน็บไหมเหน็บไม่ได้เจอแข้งขวาอุ้ยเลือดออกยับเข้าไปที่เก่าอีกครับเริ่มมีครับเริ่มมีแฟนบอลล็อกเริ่มจะโหแล้วครับจะโหให้กรรมการยุติการชกเพื่อเรียกแพทย์สนามขึ้นมาดูแล้วครับเห็นเลือดไม่ได้แม่ใจเย็นๆสิคุณพี่เจริญทรัพย์ย้ำใหญ่เลยนะครับย้ำตรงบาดแผลแม่นี่ดอกนี้สวยจริงๆอ้าวสิแม่ถ้าได้คืนแล้วสวยครับไม่ถูกไม่โดนไม่โดนเออแล้วครับรับน้ำมูลตกเป็นรองแต่เล็กน้อยแต่ว่าแม่เลือดเข้าตาเลยครับคงจะตาคงจะพร่าพร่าแล้วครับมองไม่ค่อยเห็นเน็บเข่านี่เป็นของลำน้ำมูลแต่เจริญทรัพย์ก็มีเข่าครับเหลี่ยมดีอีกตั้งหากโอ้ยใครจะได้ซ้ำแผลเก่าแล้วครับจะย้ำครับจะเปิดแผลให้กว้างครับจะได้เรียกแพทย์ไม้ไม้กดคอแล้วครับออกลูกขยันแล้วกดคอแล้วครับลำน้ำมูลขุนเข่าเวตาลหมดยกโอ้เลือดเข้าตาสุภาพช้าครับโผล่แสงแตกดอกนี้ครับโผล่ซ้ำครับซ้ำเอาคืนไม่ได้ครับจะหักคืนไม่ได้พยายามจะซ้ำนะครับจะเปิดปากปากแผลแล้วครับคุณสุภาพครับลำดีเก่าเลยมากเดินซ้ายไปด้วยลำน้ำมูลต่อยด้วยความลำบากครับเพราะว่าเลือดเข้าตาแน่นอนครับครับมาดูลูกนี้ครับมาเจริญทรัพย์อนุมานเหินสมุทร
นี่เอาคืนครับฤาษีบทยาแต่ไม่ได้ครับไม่ถึงโอ้ทันกันนะไม่ถูกครับครับโอ้นี่ครับก็วัสลินโปะที่แผลเลยครับลำน้ำมูลแม่ก็พี่เลี้ยงเทรนเนอร์ก็เป็นห่วงแล้วครับเลือดเข้าตาเนี่ยมันก็มองข้างเดียวครับครับขึ้นยกที่4ครับสถานการณ์พลิกกลับครับขุนเข่าเวตาลลำน้ำมูลกลับมาเป็นต่อ10ต่อ9ครับแหมก็ยังเบียดกันอยู่นะเบียดกันแล้วครับโหอย่างนี้เรียกว่าคู่ขี้คู่ขี้สูสีมาแล้วครับยกนี้แล้วครับเป็นยกสำคัญครับยกที่3เป็นของแดงเป็นต่อ19ยก4เป็นของน้ำเงินเอาแล้วครับดอกนี้โอ้โหดีไม่โดนครับไม่โดนดักว่ากันใหม่ครับเข่าต่อเข่าเข่าเนี่ยลำน้ำมูลไม่เคยกลัวใครครับชนะมาเยอะแยะเพราะเข่านี่แหละครับออกแข้งซ้ายหักลงมาแล้วแทงครับกดคอไปปลายเจริญทรัพย์แทบจะแผ่วนะครับเพราะว่าเช้าลดน้ำหนักมากครับตอนเช้าลดถึง3ปอนด์โอ้โหหน้าเป็นห่วงแล้วครับอย่างนี้ครับ3ปอนด์นี่มันแผ่วได้ครับลำน้ำมูลเริ่มขยโยกแล้วนะครับกดลงมาแล้วครับกดแล้วเน็บไปเรื่อยครับเน็บตัดกำลังก่อนครับแล้วลูกจ่ายแจ้งเขาไปว่ากันตอนที่เขาหมดแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้ตีหยอกๆก่อนนะตีเรียกว่าตีเน็บตัดกำลังครับรอให้พี่อ่อนก่อนนะครับแล้วผมจะตีหนักๆนะครับเริ่มแล้วครับเริ่มถี่ขึ้นไปเรื่อยนะนิ่มครับเจริญทรัพย์จะนิ่มไหมครับแหมแต่3ปอนด์นี่คุณสมบัติเอาแล้วครับมาแล้วครับเป็นชุดมาแล้วครับลูกขยันก็มีลูกหนักแน่นก็เห็นแล้วล่ะครับอย่างนี้ทิ้งแล้วครับเจริญทรัพย์หลังติดเชือกแล้วเอาแล้วครับยกนี้สงสัยเอาแล้วครับนี่แหละครับผลของการลดน้ำหนักเยอะๆนี่มันเห็นแล้วครับเอาแล้วครับค้ำแทงได้ไหมโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับเน็บไปเรื่อยนะฮะเป็นอนันต์บุญนาคแล้วศิลปินเดียวครับโชว์แล้วครับพักไม่หลุดน้ำมูลครับพักไม่หลุดนะฮะเจริญทรัพย์พยายามจะผลักออกมาถอดไม่ได้แล้วครับถอดไม่ออกแล้วครับไม่ออกเลยกดคอครับโดนกดคอแล้วเหน็บครับถ้าเหน็บไม่ถนัดก็เหน็บเอาเบาๆครับพอได้จังหวะก็เหน็บหนักๆเอาได้ไหมไม่เห็นแล้วครับเห็นว่าเจริญทรัพย์เริ่มแผ่วจริงๆคุณสมบัติครับวันหนึ่งการลดน้ำหนักตอนเช้าโอ้โหยกนี้โดนเลยครับโดนเหมาเลยครับลำน้ำมูลขุนเขาเวตาลมวยจากอุบลราชธานีเหมามวยนครศรีธรรมราชเลยครับแผ่วเห็นเลยครับโอ้โหเจริญทรัพย์ถอดเลยนะฮะฝีมือไม่เป็นรองครับแต่ว่าพละกำลังเนื่องจากลดน้ำหนักเลยครับหมดยกครับโอ้โหเหมาครับภาพช้าครับมุมนี้ครับโดนหนักๆทั้งสิ้นครับเจริญทรัพย์ขุนเขาเวตาลนะแค่ตีไปครับเน็บเข้าไปโอ้โหไม่เลี้ยงเลยครับโอ้โหเราหมาโอ้โหนักชกยอดเยี่ยมครับเจริญทรัพย์โดนชุดนี้ครับหลังพิงเชือกเลยครับถอดไม่ออกเลยครับดันสู้ไม่ได้เลยครับพละกำลังถดถอยลงไปเลยครับโอ้โหทั้งยกเลยครับไปเลยครับบนล็อกเป็นไงฮะไร้ราคาเลยครับยก5นี่ไปถึง40 51 6มือครับ6เห็นทำประมาณ6มือฮะ6มือลองเอา5คูณดูครับโอ้โหตายเลยครับแม่ครับแม่โอ้โหมวยลดน้ำหนักนี่มันมีผลอย่างนี้แหละครับครับต้องคุมให้ดีครับสตาร์เทรนเนอร์โค้ชต้องคุมน้ำหนักให้ดีอย่าลดเยอะลดเยอะแล้วมันเสียหายครับเจริญทรัพย์พยายามฮึดเหมือนกันฮะยก5นี่ครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายแต่ว่าแม่ราคาไปไกลเหลือเกินครับเรียกว่าไกลสุดกูเอาแล้วครับพอจะหักได้แม่แต่ว่าได้อีกไหมต้องเอาถึงน็อกถึงนับนั่นแหละครับอุตมะอย่างนี้นะครับต้องจะให้เรียกว่าจะพลิกกลับมาได้จะพลิกกลับมาได้ก็ต้องเอาน็อกหรือนับไปเลยครับหักศอกให้แตกจับทีนี้ก็น็อกเอาเลยอย่างนั้นแหละครับได้ไหมแม่แต่แผ่วครับดูครับพอเห็นโรยๆเลยครับโรยเห็นชัดเลยครับแม่น็อกวีอ้าวเข้าได้ทีนึงแม่นี่อย่ามาว่าผมมากนะผมยังถีบเขาล้มนะออกแข้งขวาก็ยังมีศักดิ์ศรีนักมวยยอดเยี่ยมอยู่นะครับนักมวยยอดเยี่ยมแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุทางวงการมวยเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักมวยแล้วครับไม่ได้มีอะไรเลยฝีไม้ฝีมือนั้นไม่ต้องพูดถึงโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาครับเจริญทรัพย์นี่แต่ว่าน้ำหนักนี่แหละครับดูฮะศอกขวาอย่างไรก็มีลูกพิษสงรอบด้านครับเดินแล้วครับแหมแต่ว่านักมวยในเวลาหมดแล้วมันหมดแล้วเนี่ยทำไม่ได้อย่างใจครับแม่อยากจะออกครับอยากจะออกแข้งอยากจะออกเข่าอยากจะอัปคัตอะไรมันก็ไม่ทันแล้วครับเอาคนนี้มีรวมคะแนนนะเพราะว่าการป้องกันแชมป์เปี้ยนครับเอกฉันท์ครับ24ครึ่งกับ24ครับ3ท่านเลยครับแชมป์เปี้ยนคนใหม่ครับแม่ขุนเข่าเวตาลเอาละครับปีนี้เจอของแข็งอีกหลายคนแล้วครับท่านในสนามครับมาค่าเข็มขัดครับครับคนตีวรพงษ์สังวรราชทรัพย์นะครับเป็นผู้ค่าเข็มขัดให้เป็นความภาคภูมิใจของหัวหน้าคณะแล้วครับคุณสกลวิริยะสุนทรขึ้นมายิ้มอยู่ข้างๆเลยครับคุณผู้ชมครับ
เสาร์นี้หวังว่าคงจะจุใจครับชดเชยเมื่อเสาร์ที่แล้วไม่ได้ชมกัน1เสาร์ครับเพราะว่าทบ5ติดรายการพิเศษครับวันนี้ก็สดๆ10กว่าชั่วโมงจากลุมพินีเมื่อคืนแล้วได้ชมกันเลยยังมีอย่างนี้ให้ชมโดยตลอดในมวยไทยสุดท้ายโลกเวลาดี 4:00 นที่ช่อง5ครับขอบคุณท่านผู้ชมแฟนมวยที่ติดตามชมรายการของเรามาโดยตลอดและที่ลืมไม่ได้ครับสำคัญอย่างยิ่งคือผู้สนับสนุนรายการบรรดาท่านสปอนเซอร์ทั้งหลายครับที่ให้ความอุปการะเสาร์นี้